เออเหมือนว่ะเฮ้ยหรือว่างวงช้างเผือกเออเหมือนงวงช้างเผือกเหมือนกันไอ้ตัวนี้ที่มันแพงๆใช่ไหมใช่ครับพี่หายากมากหายากมากมันชื่ออะไร Anolis Equestria Protea สวัสดีครับวันนี้แว็บมาที่จตุจักรอีกแล้วเสียงนกอะไรคีริบูนนี่เหรอสวยมากจริงๆน่าเลี้ยงนะเออคือมันเหมือนกับแบบว่าเป็นที่เขาเปิดลำโพงเลยนะใช่แล้วดูมันร้องตลอดเลยเหมือนหายไม่หมดสนใจไหมเพื่อนมันธรรมชาตินะมันดูเป็นธรรมชาตินะไม่ค่อยเห็นเลยตัวซ้ายขวาเลยอ่ะใช่มีสีแดงเอ้ยอันนี้เรียกว่าสีอะไรสีส้มอ่ะส้มสีแดงสีส้มตัวผู้นะครับได้แล้วเราก็มาดูเจ้าตัวนี้นะครับป๊าดใหญ่มากอันนี้เขาเรียกที่เบตันหรือเปล่าเออใหญ่คือใหญ่กว่าคนนะนอนห้องแอร์นะครับเออคือรู้สึกคิวเทจะถามผมอยู่นะว่าที่ไหนมีเลี้ยงที่เบตันเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูหน่อยเจ๋วป่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่แถวโซน A นะครับโซนพาซ่าอันนี้เขาเรียกโซนพาซ่านะครับก็จะมาเจอร้านน้องกระต่ายอุ้ยเดี๋ยวไปซอยนู้นดีกว่าน้องกระต่ายอันนี้อะไรนะกระต่ายแคะจำได้ไหมเพื่อนเนเธอร์แลนด์ดาวนี่ ND ND ที่เราเรียกกัน ND กระต่ายแคะอันนี้ก็เป็นกระต่ายที่แคะที่สุดแต่จริงๆมันต้องโตกว่านี้อีกนะนะครับที่เราเคยไปฟาร์มกันนี่ก็โตอยู่แต่โตประมาณนี้นี่ฮอลแลนด์ล็อบอยู่นี่ดูดิสวยดูน้องพวกนี้คือสตอร์ท่อแอร์หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเออวันนี้เดินกันแป๊บหนึ่งนะจะรู้จักพอดีเพื่อนมาซื้อของนะครับโอ้โหหนักไหมเพื่อนช่วยไหมก็ได้อยู่เอาได้อยู่กำลังกายก่อนเอายังได้ใช่ไหมเดี๋ยวซื้อของฝากถือด้วยนะ น้องแมวน้องแมวน่ารักร้านพี่ป๊อปสวัสดีครับตุ๊กแกขายยังไงครับตุ๊กแกตัวละพันถ้าให้ทำให้อ่ะถ้าทำให้ในตัวเท่าไหร่เอาไปทำตักแห้งตักแห้งนั่นแหละก็เดินไปเรื่อยเปื่อยครับถ่ายคลิปเขานี่มีตลาดปลาด้วยใช่เดี๋ยวว่าจะเดินดูตลาดปลาตุ๊กแกนะครับสนใจนะครับมาเลี้ยงนะเฮ้ยกระต่ายเมื่อกี้นึกว่ามาลายเฮ้ยสีสวยเราเริ่มต้นที่กระต่ายก่อนนะครับทุกคนครับตัวดีเฮ้ยลายมันเท่อะถ้าเป็นงูก็คือจะเป็นเทสลานะครับทางด้านหลังขีดยาวๆนี่วัสดุรองมันดีนะพวกนี้มันไม่ค่อยเหม็นนะแล้วก็ใช้ที่ร่อนปกติถ้าเป็นสมัยก่อนไม่ได้เลยนะทำไมห้ามโดนเยี่ยวมันเลยนะห้ามโดนเยี่ยวโดนขี้เลยทำไมครับเพราะมันจะเสียขาห้ามโดนใช่แบบว่าถ้าเราใช้วัสดุที่มันไม่ดูดซับน้ำแล้วปล่อยให้น้ำเฉยแฉะอ๋อโหกระต่ายเนี่ยแป๊บเดียวรู้เรื่องใช่แป๊บเดียวรู้เรื่องสมัยก่อนเนี่ยโหเราแฮนเตอร์นี่อีโกน่าเป็นสีฟูหลังพี่จักรมุ้งในสีมีสีขาวเดินกันไปเรื่อยๆเปื่อยๆเนี่ยโคตรเท่เลยคงถือได้ด้วยเดี๋ยวนี้เขาทำดีนะแอร์อะคริลิกร้านก็ซื้ออย่างนี้ฮะอะคริลิกอย่างนี้โชว์ได้เลยนะใช่ก็มันเก็บง่ายด้วยไงวางเป็นช่องพี่ดิวสวัสดีครับสวัสดีครับทักเขาไปทั่ว
แมวอ่ะมดที่บ้านเลี้ยงแมวอ่ะเลี้ยงค่ะแมววัดนะแมววัดใช่ไหมเอาเลยจะสู้จะสู้น้องหมาเมนิสูคาเฟ่ครับร้านพี่โอ๊ตนะมีบุตรยักษ์2ตัวนะครับบุตรยักษ์นี่บอกเลยว่ามันอ่อนมากๆเลยนะเป็นเอสฟ็อกนะฮะเป็นเอสฟ็อกโอ้ยน้องน่ารักจังเลยแหมมึงต้องมีแล้วเพื่อนเป็นเอสฟ็อกดูตัวเลยมันน่ารักจะตายมันอยากจะไปกับมึงนะเออพ่อครับพ่อไปด้วยไปด้วยไปด้วยอยากไปอยู่อยุธยาน่ารักวะล่ะน่ารักนะน่ารักเหมือนหมาที่ว่าเออเนี่ยซื้อให้มดไปเลี้ยงซื้อให้เอานะเออซื้อมดไปเลี้ยงเออซื้อให้เอานะน่ารักมากเลยบูดบูดเอ๊ะเดี๋ยวไม่รู้ร้านเจนนี่มีหรือเปล่านะเดี๋ยวดูร้านเจนนี่โอ้นี่หนูหนูหนูร้านนู้นหนูเตอร์เตอร์เตอร์อุ้ยสติกเกอร์คลายสวยจังเลยอ่ะมีอีกไหมขอแปดมีมีโอ้เนี่ยบอกทุกคนคนนี้บ้ากามนะอย่าไปยุ่งนะคนนี้บ้ากามจำได้ไหมใครจำได้ไหมใครพี่เฮาพี่เฮาเหมือนเนี่ยนี่พี่เฮาโอ้ยเฮ้ยนี่มีตัวโอ้นนะน้องโอ้นน้องโอ้นนะสวัสดีครับน้องโอ้นน่ารักครับอยากไปดูน้องโอ้นหรือเปล่าอยากไปจับน้องโอ้นหรือเปล่าเขามีบูธไหมไม่รู้ต้องเออต้องสอบสอบถามอะไรครับดูอ้นทั้งหน่อยไหมไปดูอ้นไหมไปดูอ้นไปดูอ้นกันมีบูธไหมีบูธไหมครับมีบูธไหมบูธเบบี้ไม่มีไปเข้าต้องถอดรองเท้าไหมครับไม่ต้องถอดไปถอดได้เลยครับโอเคอาร์ตมาไหนก็มาแล้วยาอุ้ยต้องมีมดต้องมีของต้องมีอีกแล้วซาลาเวสีเบคเซลฟินดาก้อนนะฮะวนตึบไอรีดอกน่ารักน่าเลี้ยงน่าเลี้ยงนะโอนก็น่าเลี้ยงที่บ้านมีแล้วมีแล้วใช่ครับที่บ้านน้องน้องมาบเขาให้เชื่องพี่ตัวนี้เชื่องมากเชื่องตัวนี้ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนู้นมันจะไม่คุ้นที่เดี๋ยวที่เข้ามาอ๋ออาจจะมีขู่ๆบ้างใช่ไปไปดิล็อกเออจับโชว์ดิไปดิล็อกอ่ะเพื่อนกัดไหมอ่ะเลือกดูเอาตัวไหนต้องจะมันแกเพิ่งเข้ามามึงเข้ามาครับมีวิ่งหน่อยสวยไปดิล็อกตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ผู้7,500มี8,000ครับเองอ๋อกำลังน่ารักเลยครับตู้เก็บสนิททุกตู้เนาะปิดทำไมกลัวอ๋อกลัวกลัวอะไรสวยจะตายเป็น BK เหรอไหมนี่อันนี้ตัวผู้17,000นะครับไอ้นี่ผสมได้แล้วนะได้แล้วเห็นน้ำหนักได้แล้วใส่ผสมแล้วก็10 กรัมสุดยอดนิ่งมากตัวนี้นิ่งมากครับมีใส่ดีกี่กรัมนะครับ490 490ใช่ครับโอ้แจ๋วเลยอันนี้ยังได้แล้วแจ๋วแจ๋วแจ๋วคุ้มมากครับราคานี้ใช่ครับจริงจริงปีนี้ยังทำทันนะยังร้อนอยู่ใครมีตัวเมียนะครับมาสู่ขอตัวผู้ได้เลย17,000นะครับแหมแจ๋วพอเข้ามาเย็นรู้สึกดีได้ได้เล็กจับหน่อยครับจับหน่อยนะทำงานเหรอลูกน้องจะไม่สวบใช่ไหมฮะสวบครับสวยมากแอะเวลาแบบว่าโดนแดดอะไรประมาณนี้นะใช่ครับงามจริงๆยาวนะยาวตัวผู้นะตัวผู้นะครับตัวนี้อะไรแอบมองราคา2,500เองฮะ2,500อ๋อสูงหายไปตัวนะอืมสวย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 จริงข้างขาวจะเชื่องมากตัวนี้หูยาวถ้าเป็นหูที่ยาวนะไวริสใช่ครับสูงสุดก็ประมาณ3 เมตรยาวสุด3 เมตรใช่ครับวอลลี่อันนี้ก็น่าจะเมตรครึ่งแล้วมั้งเกือบจริงๆก็ยาวผมนะเออมันยาวนะ170ครับคือยาวๆสวยสวยสวยจริง
ชอบเวลาเขาโดนแสงเนาะใช่ครับโดนแสงนี่จะเป็นเงาเลยใช่เดี๋ยวครับบอกเลยที่นี่มีงูมีกิ้งก่ามีแมงมุมมีหลายๆอย่างนะครับเข้ามาเลือกสรรกันนะครับเจนซูนะครับร้อนๆจะเข้ามาเอาแอร์ที่นี่ได้ได้ครับมานั่งเล่นกันได้มานั่งเล่นมานั่งเล่นวันนี้วันพุธนะครับผมวันพุธก็จะสบายๆหน่อยนะแล้วก็จะไปแออัดอาจจะไปแถวๆนู่นน่ะลานปลานะเพราะว่าวันนี้วันพุธมีปลานะครับจริงๆวันนี้เวลามาเดินก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้ออะไรนะทุกทีพอดีเพื่อนมาซื้อต้นไม้นะครับตอนนี้สุกาต้าเยอะนะสุกาต้าเยอะมันเป็นฤดูครับสุกาต้าเยอะเลยมีหลายไซส์นะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เอาดาบ้าก็มีโอ้โหอีกัวน่าเนี่ยอีกัวน่าเพียบเลยฮะของพี่นนท์ตอนนี้ออกแล้วนะใครอยากสนใจอีกัวน่าของพี่นนท์นะทักมาได้นะครับที่ไลน์ ID @thaiexotic นะครับป๊าดมีสีฟ้าด้วยส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 ีฟ้าของเราน่าจะได้ปีหน้าหรือปีหน้าหน้านะปีนี้ที่บ้านก็พอมีสีเหลืองมาแล้วดูดิโอ้โหอยากได้เยอะๆอย่างนี้จังเลยอ่ะนี่ของเขาออกเร็วนะถือว่าเขาออกเร็วของเราที่บ้านเพิ่งออกเขาออกเร็วตัวก็จะอ้วนหน่อยสมบูรณ์ส่วนเล็ดอัลเบโน่ก็มีทุกไซส์อยากได้ไซส์ไหนครับท่านผู้ชมอัลดาบ้าก็มีนะคุณนี่เต่าอะไรอ่ะอ้าวเล็ดฟูดมาแล้วจ้าใครสนใจเล็ดฟูดนะมาร้านตรงนี้ได้นะครับผมร้านอยู่ตรงพระพรหมนะครับเล็ดฟุตหลายคนทักมาเยอะมากเลยอ่ะเบียดดากอนมีอะไรอ่ะสาวญี่ปุ่นเผือกหนูไม้หนูแรดเทียบไปหมดบูธเหรอบูธยักษ์อันนี้บูธยักษ์นี่บูธยักษ์ดากอนกำลังสนเลยอ่ะเธอกำลังสนเลยมีระบุยักษ์นะครับแล้วก็เมียแคปน้องเมียแคปเนี่ยฮะน่าเลี้ยงวะน่าเลี้ยงนะเฮ้ยมีจิ้งจอกคาปิบาร่ากาปิปลาเฮ้ยยักษ์ไม่น่าเชื่อว่าเมืองนอกไหว้กันเกิดเลยนะบ้านเรามีราคาจังนี่เดเกโก้จ้ะจ๊ะจ๊ะแอนเดเกโก้เกรด A นะครับผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายมากอะที่บ้านเลี้ยงจัดตู้มุงลวดใส่ต้นไม้เยอะๆโอ้โหเต็มไปหมดอะไรงวงช้างเหรอเอองวงช้างใช่เล็กรู้จักด้วยแต่นุ่งงูอะไรไม่รู้ขาวๆเฮ้ยว่าเห่าไม่น่าจะแช่น้ำแต่ลายมันเหมือนเห่าแต่ก็ไม่น่าจะแช่น้ำนะเหมือนว่ะใช่ไหมเฮ้ยหรือว่างวงช้างเผือกเหมือนงวงช้างเผือกเหมือนกันร้านบาร์ครับเล็บทะเลียวของโยกการ์ดบาร์ผลนกคุ้มเพียบเลยที่บ้านออกไข่มหาศาลนะลืมเอามาให้เลี้ยงว่ะอะไรนกคุ้มไก่เกยเอาแม่ที่บ้านไม่ดีโคชินดันนกนะจ๊ะเอามาให้ก็ต้องเอาแล้วก็ตั้งแต่ปรับปูมิทัศน์ไปก็มันก็เดินดูดูดีๆอยู่คือสไตล์เก่าๆอาจจะหายไปแต่รู้สึกว่ามันโล่งดีอ่ะมันสะดวกร้านนี้ก็ของเยอะนะมีแพะนะมินิพิกมี่ครับมีนกมีเต่าเยอะเลยนะครับก็จะเข้าสู่หมดลานปลาแล้วจ้ะนี่หมอกโคเทนะครับโอ้มีปลาตะเพียนสั้นด้วย
มีเต่าเต่าหมูบินเทียบเลยโอ้โหข้าวมาปุ๊บอบปั๊บเลยนะโคตรร้อนอ่ะตอนนี้ช่วงฤดูร้อนโอ้โหแบบสุดๆในร้านจิ๊กมันเจชื่อนะครับมีปลากระเบนเฮ้ยนี่ปลาอะไรอ่ะตะเพียนปลาดำตัวใสด้วยให้กินน้ำบ่เออย่างเข้าสู่โซนปลานะครับตลาดปลาวันพุธนะครับผมตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งนะเมื่อกี้โทรหาพี่เทียนไม่อยู่ร้านครับก็จะมีปลากัดปลาอะไรนะครับฮัฟมูน30บาทฮัฟแฟนซี20บาทนะครับเออปลากัดก็ถือว่าเป็นปลาที่ยังเอื้อมถึงนะครับยังเลี้ยงได้นะครับมีแพ็คปลาส่งต่างจังหวัดกันนะเออโอ้โหดูเยอะแยะมากมายครับไม่รู้จะไปซอยไหนกันเลยสิงลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรลูกวัวสิงลูกวัวเหรอไม่เลี้ยงปลาไหมเพื่อนไม่เลี้ยงถ้าหลังๆพวกชอบต้นไม้กระบองเพชรแคคตัสร้อนมากๆครับวันนี้อบดีวันนี้อย่างที่บอกไม่ได้ตั้งใจถ่ายเลยนะมากับเพื่อนชอนงูเฮา150บาทบอกเลยว่าเป็นปลาที่โตไวมากๆนะครับคราบสั้นชอนงูเห่าเพียบเลยน่าเลี้ยงนะชอนงูเห่าที่บ้านเลี้ยงเฮ้ยชอนเผือกสั้นเลยโคตรเท่ชอนเผือกสั้นด้วยในร้อยพันสองจะบอกว่าร้อยพันสองโอ้เท่จัดปลาบึกสั้น500ครับเจ๋งเจ๋งมาทุกทีก็ต้องไว้แวะร้านเจ๊เจอนะจ๊ะพี่ชะโดปะเนี่ยโอ้ชะโดสุดยอดจะทะลุภาคนู้นไปเลยเพื่อนแล้วก็นั่นออกไปครับปลาแล้วแก้วสวยๆตรงนั้นเลยนี่โคตรเท่ครับอะไรเนี่ยครับแพตินัมหรือว่าหางยาวดูมันคิดว่าให้อาหารโคตรเท่โอ้โหนี่ปลากระโฮสั้นปะเนี่ยหรือยี่สกสั้นเฮ้ยเนี่ยสวยนะคิดว่าให้อาหารนี่ปลาทองเหรอไม่ใช่ปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟเออก็ประคับสั้นแล้วก็หางยาวด้วยสุดยอดช็อตเทพาเทพาสั้นนี่ฉลามปากเป็ดแล้วก็สเตอร์เจียนนะครับฉลามปากเป็ดกับสเตอร์เจียนโอ้เยอะเลยนะครับมาเลือกซื้อได้นะตัวพันกว่าบาทนะครับถูกมากๆเขียวไว้พันห้านะโอ้ให้ดูไซส์พันห้านี่เอาดับบ้าสวยๆนะจ๊ะคนน่ารักอ่ะถ้าเทียบกับมือนะเนี่ยประมาณนี้น่ารักมากๆสวยไซส์กลางๆก็มีเนี่ยดาร์กเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ปูนดาร์กโอ้สุคาต้าเพียบเลยนะครับสุคาต้าเพียบเลยปลาญี่ปุ่นโอ้เยอะมากเลยอ่ะฮะมาเหมือนกูคลิปก่อนเลยอะไรเหรอไอตัวเท่าไหร่มดว่าเท่าไหร่เอาใหม่เราดูกันเท่าไหร่เมื่อกี้เท่ากันเท่าไหร่เมื่อกี้บอกเท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่อันนี้15,000อันนี้30,000แล้วตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ละ500,000ได้ไหมเฮ้ยตัวอะไรเป็นแสนล่ะเออเท่าไหร่เฮ้ยสุ
ห้าหมื่นเดี๋ยวไปถามยายจือนะครับห้าหมื่นเอามาส่งเลยละร้อยตัวตัวนี้เท่าไหร่รู้สึกประมาณ 3,500 ตัวนี้ก็น่าจะประมาณ 2,000 กว่าบาทไม่รู้นะอันนี้คือประมาณนะประมาณลูกหัวให้จะแค่ให้สมมุติดูไม่ใช่คุณอ๋อมันชอบให้เกาคอไหนดูไม่การไม่การเนี่ยพอเกาแล้วน้องจะยกตัวนะเกาแล้วน้องจะยกตัวขึ้นมาเออมันคือคงฟินเนี่ยนี่ไซส์กำลังน่ารักเลยไซส์เนี้ยถ้ามันกินพวกฟางนะกินอะไรพวกนี้นะโอ้โหตายเลยปากสบายแต่ปากเขาเป็นเขี้ยวเลยนะปากเป็นเขี้ยวเพราะเอาไว้เวลากัดผักอ่ะมันก็จะครุบครุบเป็นเต้าของตายใช่แค่เวลาเก่าๆยกเนี่ยไซส์นี้กำลังแบบน่ารักมากเลยอ้าวเรามือไปล้วงตูดเจอขี้เลยของแสนพอดีเห็นไหมดาวถูกให้25เลยโอ้โหแน่นอน25สวยสวยสวยอุ้ยเอาดาบ้าเยอะแล้วเจ๊หมดนี่แพงกว่าบ้านผมอีกนะโอ้แลกกันละตอนนี้นอนกระท็อปอยู่เฮ้ย19นะครับงวดนี้19นะบอกเลย19นะครับใครถูกหวยมาซื้อเลยก็ชอบไซส์นี้ดูเพศรู้ยังโอเคไม่รู้ดูไม่เป็นเหมือนที่เก่งมันต้องตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆประมาณนี้บางคนเขาก็ยังพอดูออกแต่เราไม่รู้อ่ะต้องให้พี่เนทพี่นัทมาดู24นะครับ19กับ24ถ้าเป็นรู1,200ครับตัวคู่ตัวเมีย1,600เดือนนี้ไปไกลขนาดนี้ใช่อัลเบโน่ถามได้เท่าไหร่ธรรมดาเขาอยู่ที่500ไอ้ตัวเผือกเท่าไหร่ฮะเผือกก็ได้ป้าด้าเผือกตัวละ200,000 200,000ใช่ครับผมมิวพี่ผมอะไร200,000เอาไปเนอร์200,000ถ่ายรูปได้ป่ะลูกถ่ายได้นี่เอาที่บ้านไปย้อมเนี่ยที่บ้านมีประมาณ20ตัวโอ้โหนกปักห่างนะนกปักห่างนะไม่ใช่เต่าอ๋อเต่ารัสเซียมาชินาต้านะสีสวยจริงก็น่าเก็บนะใครที่พอมีตังเหลือๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มีมาบ่อยมาชินาต้าตุ๊กแกสีหินไหมเพื่อนเลี้ยงหนักไม่พอวันนี้พี่นนท์เดินมาชิวๆเฉยๆนะครับไม่ได้คิดว่าจะซื้ออะไรให้มาดูอัปเดตวันพุธนะด้านข้างวันนี้ก็ถือว่าไม่แดดนะแดดไม่ร้อนในร้านพี่บอยมีหลายอย่างกบอะไรอ่ะกบลูซี่เหรออ๋อที่บ้านมีตัวนึงนะน้องลูซี่จะทิ้งไฟจูเบอร์เลอร์ตัวละพันสุดยอดไอ้มีกบน้ำมาแล้วเมื่อก่อนที่เราเคยไปทำคลิปนะเพื่อนกบน้ำนะครับเตรียมโฮปลาแปลกๆเยอะนะครับร้านพี่บอยบอกเลยว่านี่อะไรขอผู้ค้าโอ้ใบอนุญาตนะครับผมโชว์กันอย่างนี้เลยซูคัตต้าผมจะไปเก็บไหมเพื่อนที่ไหนที่บ้านเนี่ยบ้านใครบ้านล่ะซื้อไปตัวแค่ไหนตัวเท่าเล็กๆเลยเอาเหรอโตโตวายอย่างวิไม่วายนะเป็นปีแล้วเฮ้ยเป็นปีถือว่าวายเอาอะไรให้มันกินอาหารเม็ดกับโอ้ผักกาดขาวผักกาดหอมอ๋อฮะใช่นอนใหม่ไหมนอนชีสเหรอนอนชีสเหรอนอนชีสเป็นไงอ่ะที่เป็นนอนชีสใช่ไหมนอนชีสเป็นยังไงอ่ะยืดๆเหรอใช่ไหมเขาเรียกนอนชีสเหรอพูดถึงก็อยากกินหนอนเลยอ่ะปลาเยอะนะครับบอกเลยว่าประมาณ 70% นี่ส่วนมากก็จะมีแต่ปลานะครับจับตู้ปลาดีไหมได้ไหม
ไหมไม่เดี๋ยวไปเอาออกรูปประกาศเอาใส่เพราะฉันถือไม่ได้แขนนี่ถือได้ไหมโอ้ต้องฉีดน้ำให้น้องเราไปหาเดินแล้วพี่ไม่มีไหนหรอกนกน้อยตอนตอนแม่ฟินจะสิหูกล้องร้อนปี๊ดเลย Exotic Pet Studio นะครับผมเดี๋ยวไปดูดิว่าเรามีอะไรใหม่ๆมานะครับผมพี่นนท์สวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่เปิดเรียนเหรอเนี่ยเปิดแล้วครับเปิดแล้วโอ้ยตกใจสวัสดีครับผมไปทำอะไรครับผมทำไมเหงื่อแตกขนาดนั้นยังพี่นนท์ฮะกำลังล้างตู้กันอยู่ครับพี่กำลังล้างตู้ใช่ครับมีอะไรอัปเดตไหมมีอัปเดตไหมอยากเชียร์อยากให้พี่นนท์มาเจอกับตัวนี้นี่อยากให้มาเจอกับตัวนี้อะไรงูแมวเซาจะอ่านว่าอะไรอ่ะนะเวนอมัสฮะอยู่ไหนวะเนี่ยต้องเข้าไปก็ได้ครับไอ้ยะไอ้ตัวนี้ที่มันแพงๆใช่ไหมใช่ครับพี่หายากมากหายากมากมันชื่ออะไร Anolis Equestria Protea Anolis Equestria Protea เตี่ยนี่คือพ่อป่ะใช่ครับตัวผู้ไม่ใช่จริงๆถ้าเกิดเรียกง่ายๆก็คือ Blue Beauty ครับ Ano Blue Beauty มันเป็นตระกูลอะไรเป็นตระกูลกิ้งก่าลิซาร์ดแต่ว่าที่เขาหน้าคล้ายๆคาเมเลียนด้วยแล้วก็ไอ้ยะตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเวลาที่โตมันจะเป็นสีฟ้าเลยเวลาที่เขาขู่หรืออะไรเงี้ยจะสีฟ้าตัดเหลืองแล้วก็สามารถกินอาหารชงได้เหมือนตัวแกเคนเต็ดได้ด้วยแล้วก็กินแมลงได้ด้วยปกติเพราะกิ้งก่ามันจะไม่ค่อยกินพวกอาหารชงได้แต่นี่มันกินได้เออเท่ต้องเลี้ยงไงเลี้ยงแห้งเลี้ยงชื้นชื้นหน่อยครับเพราะเลี้ยงฟิลคล้ายๆเลี้ยงคาเมเลียนเลยครับแบบฉีดน้ำให้แบบเหมือนคาเมเลียนวันนึงครั้งนึงแล้วก็มีถ้วยน้ำไว้ให้แค่นั้นอ่าโหเท่อันนี้เท่เปิดมาครับจะเอใครสวัสดีโอ้แอร์เย็นเหมือนเดิมตัวนี้ก็เจ๋งครับพี่ตัวนี้ก็เจ๋งกี่บาทเอง900บาทเฮ้ยถูกมากราคาไปจิ้งหรีดไปได้แต่ว่าตัวนี้เป็นของอินโดก็อันนี้อะไรครับชื่อนี้ครับโกโนเซฟอลัสคูลี่เรียกคูลี่ข้างหลังคำว่าอะไรข้างหลังกูเคยทานไหมอ๋อเมื่อกี้ก็ยืนท่องชื่ออยู่มันรู้เลยว่าพี่นนท์จะมาอืมอะไรอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นโตมาตาเวมันคือจริงๆมันคือออสเตรเลียวอเตอร์ดักก่อนนี่เขาเขียนไว้เฉยๆเขียนไว้เฉยอันนี้ยังไม่เห็นตัวเลยอ่ะอยู่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตะกองหรือเปล่าคล้ายๆแต่จริงๆตัวนี้เหมือนตะกองมากกว่าแต่อันนี้เป็นของออสเตรเลียเออเออหน้าเออนี่หน้าเหมือนตะกองเออเหมือนตะกองทำไปโชว์หน่อยลูกมับนี่วิธีการเทสต์วัตถุกัดมันคือให้เคี่ยวปากก่อนเฮ้ยมันคล้ายๆกับไอ้กิ้งก่าหัวหนามบ้านเราเลยอ่ะจะเป็นของอินโดนีเซียโคตรเท่เอาไปถ่ายใกล้เผื่อมันจะพองใส่เดี๋ยวเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะ900อ่ะ900บาทใช่เหรอจริงเฮ้ยเป็นเล่นไหมใช่900ไม่ใช่มุกใช่ไหมไม่ครับพี่ตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วอ๋อพอดีตัวนี้900มีแค่3ขานะฮะมีขาซ้ายข้างเดียวกับขาขวาแขนขวาก็มีข้างเดียวมีอีกข้างนึงก็เป็นแขนซ้ายกับแขนขวาก็ปล่อยเล่นปล่อยเล่นไหมเออให้นี่สวยๆเท่ดิมันน่ารักนะมันใหญ่ไหมพวกนี้ไม่ใหญ่อะจริงๆไซส์นี้เป็นแบบพ่อแม่พันแล้วเคยมีตัวเมียมาด้วยที่ร้านแล้วก็ออกไข่ให้ด้วยออกไข่ด้วยออกไข่ด้วยใช่แล้วฟักไหมกำลังฟักอยู่พี่รออยู่ว่าจะออกมาเป็นตัวไหมเพราะออกมาเป็นจิ้งจกแสดงว่าเราเก็บตัวนี้ไม่สะอาดใช่ไหมจิ้งจกมาไข่อืมสวยงามตัวลายอันนี้เลสอันนี้เป็นเยลโล่แอคกี้มอนิเตอร์พี่เยลโล่แอคกี้ใช่มันจะเหลืองใช่ไหมใช่มันเหลืองแต่ว่าตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเลสมันคือเลสไลน์ครับเดี๋ยวว่าเลสสวีเดนไลน์มันจะเป็นเยลโลเอ็กกี้ที่เขาทำให้มันคล้ายๆกับเลสเอ็กกี้ครับคือสีมันใกล้เคียงกับเลสเอ็กกี้มากตัวเนี้ยแต่คือมันคือเยลโลเอ็กกี้ครับเท่ๆอ่ะสวยๆๆราคาก็แพงกว่าเอ็กกี้ปกติเยลโลเอ็กกี้15,000เลสประมาณ25,000-28,000ตัวเนี้ย30,000บอสแต่ทางที่เป็นเยลโล่แต่ว่าคือมันเป็นแบบเหมือนแบบเรียกว่าสายพัฒนาโยนไปกินเลยนะครับจริงๆครับเ
ของแท้แน่นอนนะครับกินแน่นอนซื้อจากร้านนี้นะกินแน่นอนโตด้วยครับพี่โตด้วยใช่ไหมครับโอ้แจ๋วแจ๋วโอ้ยมีหลายตัวเลยนะเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ที่ไอตัวข้างบนใช่ไหมอันนี้เซลฟินดราก้อนเอาเซลฟินก็มีอาร์กัสพวกสายมอนิเตอร์ก็มาดูกันได้ครับพวกสายมอนิเตอร์มาเลยนะครับผมปกติอันนี้เป็นตู้เลดฟุตนี่ไม่เอาเลดฟุตมาแล้วเหรอเลดฟุตหมดแล้วครับอ๋อหมดแล้วหมดตอนไหนปีที่แล้วปีที่แล้วครับแล้วก็มีคนถามนะว่าอยากเอาเข้ามาอีกไหมฮะไม่อยากเลยไม่อยากเลยแต่เมื่อกี้มีเห็นอยู่ร้านหนึ่งตัวแต่ตัวน้อยๆอยู่ร้านตรงไหนวะร้านนุ่งพระพรมมั้งตอนนี้เลดฟุตพอไม่มีของแล้วคนหาเยอะมากของพี่คนทักมาเยอะมากเลยแล้วก็เหมือนกับว่าคนก็ตามเก็บกันเยอะแล้วด้วยนั่นแหละอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องเอาเข้ามาก่อนแล้วเรายังไม่ขายที่ใช่ครับพี่เออรอให้คนหาแล้วก็แบบอยากได้จะจัดแล้วเราค่อยๆปล่อยดีไหมความคิดนี้ สุกาต้าก็มีนะจ๊ะ4ตัวแล้วนะครับเหลือ4ตัวเหลือ4ตัว4ตัว100 4ตัวเป็นนินจาเต่า4ตัวในร้านนะชื่ออะไรมั่งลีโอนาร์โดลาฟแล้วก็อ้าวลาฟาเอลลาฟาเอลใครอ่ะลีโอนาร์โดใช่ไหมอ้าวดีจะตัดมี4หรือ5ตัว4ครับพี่เหรอและหนูชื่ออะไรอาจารย์อ่ะไม่หนูสปินเตอร์ป่ะไม่ชัวร์แล้วอ้าวเหรอดูแต่มาร์ทไรเดอร์อย่างเงี้ยอ๋อมาร์ทไรเดอร์มาร์ทไรเดอร์ชื่ออะไรมั่งมาร์ทไรเดอร์ชิบะอะไรอย่างเงี้ยแจ๋วฮะนี่ก็เป็นตู้กบพิษนะจ๊ะกบพิษก็ยังมีกันมาเรื่อยๆแต่มันสวยนะกบพิษอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงไฟพัดลมไฟอ่ะพัดลมเสียงพัดลมไฟยังต้องมีพลมอย่างนี้ใช่ครับจริงบอกจริงอยากบอกผ่านพี่นนท์ว่ากบพิษนะครับจริงเขาไม่ได้ชอบเย็นมากเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าคือในตู้พอมันชื้นอย่างเงี้ยครับมันก็ยิ่งดูดความร้อนเข้ามามันยิ่งร้อนไฟก็ร้อนถ้าข้างนอกร้อนข้างในยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่อย่างเงี้ยกบอยู่ในตู้เนี่ยไม่ได้เย็นนะพี่คืออุ่นเลยใช่ถ้าเกิดข้างนอกเย็นแต่ข้างในยังอุ่นขนาดนี้ถ้าเกิดข้างนอกร้อนข้างในยิ่งแบบร้อนแล้วโคตรร้อนเลยใช่ซึ่งจริงเขาอยู่ได้นะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงอุณหภูมิห้องที่มันไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ไฟร้อนอะไรขนาดนี้มันก็สามารถอยู่ได้ใส่สแฟกนัมมอสใส่พวกต้นพูด่างนิดๆหน่อยๆเขาก็อยู่ได้ไม่จริงๆไม่ซีเรียสมากว่าจะต้องแบบอยู่ในตู้ขนาดนี้แบบสวยๆเลยแต่ว่าจริงๆทนความร้อนได้ระดับนึงแต่ว่าก็ดูให้เหมาะสมเลี้ยงเหมือนไวทีฟ็อกได้ไหมอุณหภูมิไวทีฟ็อกมันได้ไหมจริงๆมันก็อยู่พอๆกันได้นะแต่ว่าบางทีฟอกมันอยู่แบบอยู่ข้างบนแห้งๆซะมากกว่านะพวกนี้มันชอบชื้นหน่อยพอยิ่งตู้มันยิ่งชื้นนะชอบลงมันยิ่งอบชอบลงพื้นแล้วก็ปีนป่ายนิดหน่อยใช่ไหมใช่ครับมีแบบขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยบ้างไหมไม่มีครับขึ้นอ๋อมีเพราะจริงๆเหมือนเขาก็เกาะได้เหมือนกันนะเกาะกระจกเกาะอะไรอย่างเงี้ยเกาะได้เหมือนกันนี่อาหารเขานั้นเนี่ยใช่พวกแมงวีครับแมงวีแมงวันกินไหมไม่เคยเห็นแมงวันมันจะตัวเล็กถ้ากินได้ลูกแมงวันถ้าในธรรมชาติแมลงอะไรก็ตามถ้าเกิดว่ามันเล็กกว่าปากเขาก็กินได้หมดอันนี้อึเขาอึเป็นยังไงอึเป็นอย่างนี้นะฮะตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอึตัวผู้ครับพี่อึตัวผู้ตัวเมียมันจะเป็นไงมันจะงอนงอนใช่อึมันงอนงอนสวยอันนี้ก็พวกกบปะอันนี้ตู้กบแต่ไม่มีกบตัวนี้มีกบพี่นนท์คือวอร์มตู้ไว้ให้พี่นนท์ลองต้องหาใช่ไหมเฮ้ยไหนวะโอ้โหนี่ไงมอสซี่ใช่ครับพี่มอสซี่มาร์มาชิคเกโก้อะไรมอสซี่ฟ็อกซ์ไปแล้วตื่นเช้าปะเนี่ยตื่นเช้ามากเลยพี่ทุกวันนี้มอสซี่เกโก้แหมม็อบใหม่ก็มานะฮะมอสซี่เกโก้ฟ็อกซ์อ๋อเดี๋ยวสวยๆนะครับใครสนใจถ้างูก็มีเหมือนเดิมงูแล้วก็พวกคาเมเลียนก็มีนะเวลมีแพนเทอร์นิดๆหน่อยๆมีแพนเทอร์มาด้วยแจ๋วประมาณนี้แค่นี้มาจบคลิปที่นี่เลยนะได้ขอบคุณมากครับ Thank you แล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ